ครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการยิงอย่างเซียน EP นี้เราบุกกันไประเบิดความมันกันที่แคมป์ช้างศึกยังบลัดทีมชาติไทย U19 กับการท้าทายน้องๆยิงลูกปั่นโค้งสุดคลาสสิกของเจ้าและกฤษดากาแมนมิดฟิลด์เท้าช่างทองของชลบุรี FC และทีมชาติไทยที่ทำเอาไว้ในศึกฟุตบอลรีวอลไทยลีกฤดูกาล2021ถึง2022ตัดเข้าในครับเปิดไม่ได้ก็ตัดเข้าในมาฝากลูกนี้กฤษดาตัดดูมีครับปัดสายยอมครับโดย3แข้งที่จะมาขอยิงตามรอยเจ้าและกันในวันนี้ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาทั้งฝีเท้าและหน้าตากันเลยแหละครับยากิยานิกมุสบาวฟูลแบ็กลูกครึ่งไทยสวิตโรนันเปลเมนแบ็กจอมลุยเลือดผสมไทยดัชและเจ้าปั๊บกสิดิษฐ์กาลสินผลผลิตจากอะคาเดมี่ของชลบุรี FC และก่อนที่ทั้ง3คนจะไปปั่นโค้งกันเจ้าของลูกยิงอย่างเจ้าและก็ฝากคำเตือนมาให้น้องๆกันด้วยล่ะครับฝากถึงน้องอยู่20นะครับที่จะยิงตามลูกนี้นะครับถ้าเราไม่ฝึกฝนเยอะๆจริงๆทั้งน้ำหนักทั้งทิศทางนะครับถ้าเราไม่ฝึกฝนเราก็จะทำไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องฝึกฝนนั่งหนักนะครับฟังแบบนี้แล้วทั้ง3คนจะพบกับความกดดันเข้ามาหรือไม่อย่ารอช้าไปดูกันเลยดีกว่าครับอาขายที่อะไรที่3-3เมื่อกี้3 3-3สรุปเป็นนั้นว่าแม้ทั้ง3คนจะพยายามลองยิงลูกนี้กันเป็นระยะเวลานานกว่า8ชั่วโมงก็ไม่สามารถยิงตามรอยลูกยิงสุดมหัศจรรย์ลูกนี้ของเจ้าและได้แม่เรียกได้ว่าต้องยอมมิดฟิลด์มาดเข้มคนนี้เขาจริงๆครับไม่มีใครทำได้ครับคิดว่าเขาจะยิงสัก10ลูกได้ไหมน่าจะประมาณสัก 2-3 ลูกนะครับถ้าเป็นในมุมปั๊บเองถนัดแบบไหนแบบนี้ผมว่าแรงอย่างเดียวครับเน้นแรงอย่างเดียวYeah, this shot is very difficult. You can make it once in a thousand, so yeah, it was a really nice goal. It's so difficult to hit the ball top right corner, so the player can be proud that he scored this. ยิงอย่างเซียนกลับมาพบกับรายการยิงอย่างเซียนได้ใหม่ใน EP หน้าวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ